การเล่าเรื่องผ่านกีตาร์โดยเสียงคอแทนฝีเท้าของตัวละครและเสียงขุดสายเพื่อสื่อถึงเสียงเปิดประตูในบทเพลง The Dawn of Final Day ที่เล่าการเดินทางมาพบกับความสูญเสียด้วยเทคนิคอันแพรวและฝีมือบรรเลงของธนพจน์เลิศธรรมนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้เวลาร่วม6เดือนเพื่อเตรียมประกวดในงาน Asia International Guitar Festival and Competition 2015เวทีแข่งขันที่รวมคนรักกีตาร์ทั้งไทยและต่างประเทศไว้มากที่สุดทำให้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศรุ่นจูเนียร์ไปครองได้สำเร็จงานนี้ยังมีมือกีตาร์หน้าใหม่เข้าแข่งขันด้วยครับอย่างกนกพลบุญเจียนวัย13ปีที่แม้จะอายุน้อยที่สุดแต่ก็ลงแข่งขันเพื่อสั่งสมประสบการณ์หวังจะเดินรอยตามแชมป์กีตาร์คลาสสิกระดับโลกเบิร์ดเอกชัยเจรกุลชอบพี่เบิร์ดครับเบิร์ดเอกชัยก็เขาเก่งครับเขาแข่งได้แชมป์อะไรเงี้ยก็อยากจะแบบว่าทำตามเขาให้ได้ครับครั้งแรกที่คุณแม่ให้น้องเล่นน่ะน้องคุณแม่ต้องการให้น้องเขาเหมือนแบบมีกิจกรรมที่ให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะคะก็เลยให้เล่นดนตรีเพราะคิดว่าการเล่นดนตรีมันทำให้จิตใจเขาเหมือนเย็นลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีน้องเขาก็เอาทางนี้ด้วยแล้วก็ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันก็เลยเดินคู่กันมาได้อะค่ะก็แต่ละวิธีมันเป็นการสะสมประสบการณ์นะครับก็รางวัลเนี่ยเป็นแค่ผลพลอยได้แต่ที่มาแข่งอะไรประมาณนี้ครับมันเป็นประสบการณ์อย่างมากเลยครับเป้าหมายคืออยากเล่นคอนเสิร์ตรอบโลกอะครับไปแข่งต่างประเทศอะไรประมาณนี้ครับคือเป้าหมายเหมือนกับพี่เบิร์ดเลยครับคือเป็นที่หนึ่งความสำเร็จของเบิร์ดเอกชัยแชมป์กีตาร์คลาสสิกระดับโลกชาวไทยเป็นเหมือนใบเบิกทางให้นักกีตาร์คลาสสิกรุ่นใหม่ใฝ่ฝันอยากไปเวทีระดับโลกความนิยมที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ปัจจุบันมีเวทีสำหรับนักกีตาร์คลาสสิกมากขึ้นหลายสถาบันการศึกษาถึงกับเปิดเป็นหลักสูตรโดยเฉพาะแต่ปัญหาสำคัญในเวลานี้กลับเป็นการทุ่มเทเวลาในการฝึกฝนเทคนิคเพื่อเอาชนะใจคณะกรรมการและผู้ชมทำให้นักกีตาร์รุ่นใหม่มองข้ามการฝึกซ้อมอย่างถูกวิธีรวมถึงละเลยที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับดนตรีซึ่งมีผลสำคัญต่อการบรรเลงต้องมีการเรียนการสอนที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นเลยนะครับให้เขารู้จักว่าโอเคสิ่งไหนที่ทำได้ก่อนหลังนะครับเรียงลำดับให้ถูกต้องง่ายไปหายากครับแล้วก็ต้องมีความสม่ำเสมอในการซ้อมอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเล่นๆหยุดเนี่ยการพัฒนาก็จะลดลงหรือไม่ก็อาจจะดูเหมือนไม่พัฒนาเลยครับอันนี้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือเป้าหมายในชีวิตการถ่ายทอดอารมณ์ก็จะเป็นลักษณะของแบบคนไทยอยู่คือเหมือนกับยังค่อนข้างไม่กล้าแสดงออกทางด้านอารมณ์อาจจะเล่นแบบตรงๆเกินไปก็คือถ้าเกิดว่าเปิดในเรื่องนี้คือถ่ายทอดอารมณ์ให้ออกมากขึ้นก็สามารถที่จะเล่นแล้วสื่อสารบทเพลงได้ดีขึ้นประธานชมรมกีตาร์ไทยนะคะยังได้แนะนำค่ะเทคนิคการเลือกเพลงไปแข่งขันนะคะเขาบอกว่าจะต้องไม่ใช่เพลงที่ช้าเกินไปค่ะและต้องเป็นเพลงที่แสดงให้กรรมการเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างดีนะคะและที่สำคัญค่ะคนที่เล่นจะต้องเข้าใจเรื่องของความหมายเพลงมากที่สุดด้วยค่ะ